ถ้าขมเหลาที่ก้นหม้อดำๆแบบนี้แล้วติดเสื้ออย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราจะสามารถขจัดคราบขมเหลาได้อย่างไรนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะพี่อ้อมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆมาแนะนำเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ำใส่กะละมังมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำเสื้อของเราจุ่มลงไปในน้ำได้เลยและตัวช่วยของพี่อ้อมในวันนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือสบู่ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นเศษสบู่ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะถูไปให้ทั่วบริเวณเปื้อนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะถูเข้าไปเยอะๆแบบนี้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวคราบก็เริ่มจางไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ถูไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงถูผ้านะคะในการขัดค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะคราบขมเหลาควันก็ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเคล็ดลับในการขจัดคราบขมเหลาควันก้นหม้อที่ติดกับเสื้อแบบง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะและถ้าคุณผู้ชมเจอกับคราบปัญหาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามพี่อ้อมได้เลยค่ะพี่อ้อมก็มีคำตอบให้กับทุกคำถามเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ